มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณยายวัย71ปีกินข้าวเหนียวติดคอเสียชีวิตเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่27กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนกินข้าวเหนียวติดคอเสียชีวิตที่บ้านเลขที่4บ้านประอุงตำบลจะกงอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษจึงได้รีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะซึ่งกำลังมีการจัดเตรียมงานชาปนกิจศพของนางทองศรีอุดรอายุ71ปีได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าบ้านหลังดังกล่าวอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนคือผู้เสียชีวิตตนเองแล้วก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตในขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 20:30 นาทีของวันที่26กรกฎาคม2566ผู้ตายได้เตรียมนำสำรับข้าวมานั่งกินคนเดียวอยู่ภายในบริเวณบ้านขณะที่กำลังกินข้าวได้มีการพูดคุยโต้ตอบกันตามปกติสักพักตนเองสังเกตเห็นผู้ตายตัวเกรงล้มหงายหลังลงและชักเกรงตนเองจึงรีบเข้าไปช่วยคาดว่าอาจเป็นเพราะว่าข้าวเหนียวที่ผู้ตายกำลังนั่งกินอยู่นั้นติดคอจนหายใจไม่ออกตนเองพยายามเอามือล้วงคอเพื่อให้ผู้ตายอาเจียนออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลตนจึงรีบโทรศัพท์แจ้ง1669มาช่วยเหลือเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอปต.ตะเคียนมาถึงพบว่าขณะนั้นผู้ตายยังมีชีพจรอยู่หายใจรวยรินจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุขันแต่ไม่ทันการและได้เสียชีวิตลงแพทย์ระบุเนื่องจากขาดอากาศหายใจไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองนานเกินไปโดยหลังจากแพทย์ได้ทำการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดแล้วญาติไม่ติดใจจึงส่งมอบกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ